แฟนคลับเดือดค่ะทำแบบนี้กับเซียวจ้านได้ยังไงคะก็อันนี้ค่ะเป็นการรายงานข่าวนะคะจาก South China Morning ค่ะรายงานนะคะกระแสดราม่าในหมู่แฟนๆของเซียวจ้านค่ะพระเอกหนุ่มชื่อดังนะคะในวัย28ปีค่ะจากซีรีส์เรื่องปรมาจารย์ลัทธิมานะคะหลังจากที่มีคนเอารูปของเซียวจ้านค่ะไปประกอบนิยายความรักในเพศเดียวกันค่ะเผยแพร่ทางเว็บแอนิเมชันนะคะที่ชื่อว่า Achieve of Our Own หรือ AO3 ค่ะเป็นทางแพลตฟอร์มสื่อออนไลน์นะคะใช้ชื่อว่า Lofter ค่ะโดยมีการวาดให้เซียวจ้านนะคะเป็นหญิงข้ามเพศและก็ให้หวังอี้ป๋อค่ะเป็นคู่จิ้นนะคะจากปรมาจารย์ลัทธิมานะคะแสดงเรื่องเดียวกันค่ะเป็นตัวละครชายนะคะก็รูปดังกล่าวค่ะสร้างความโกรธแค้นนะคะให้กับเหล่าบรรดาแฟนคลับเป็นจำนวนมากค่ะเลยรายงานนะคะไปที่เว็บไซต์ค่ะบอกให้ปิดนะคะซึ่งเว็บไซต์นะคะก็ไม่ได้รอช้าค่ะก็ทำการปิดนะทั้ง AO3 แล้วก็ Lofter ค่ะโดยระบุด้วยนะคะว่าในนั้นเนี่ยมันมีเนื้อหานะคะเรื่องราวเกี่ยวกับหญิงขายบริการแล้วก็เป็นภาพโป๊เปลือยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพอปิดไปใช่ไหมก็สร้างกระแสไม่พอใจค่ะให้กับคนที่ตามอ่านนิยายเรื่องนี้ค่ะแล้วมันก็กลายเป็นกระแสแบบเรียกว่าต่อต้านกันไปต่อต้านกันมาในเหล่าบรรดาแฟนคลับนะคะที่คนนึงก็อยากอ่านอีกคนนึงก็ห่วงภาพลักษณ์ของเซียวจ้านค่ะงานนี้ค่ะก็มีการนะคะไปกดดันแบรนด์ต่างๆที่เซียวจ้านนั้นเป็นพรีเซนเตอร์อีกด้วยนะคะก็เลยกลายเป็นประเด็นร้อนแรงขึ้นมาค่ะว่าโอ้โหนี่เอารูปไปใช้นะโดยที่ก็ไม่ได้ขอด้วยนะคะแล้วพอจะไม่ให้ใช้รูปแล้วก็ปิดเว็บเขาก็เลยเหมือนอ่านค้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้เป็นกระแสที่แบบว่าปวดหัวนะปวดหัวจริงๆค่ะซิลจ้านั้นอยู่ดีๆนะคะแต่ก็ถูกเอารูปไปใช้แบบนี้อ่ะก็ต้องมาตามดูอีกทีนึงค่ะว่าสุดท้ายแล้วจะจบลงด้วยยังไงนะคะแต่ตอนนี้แฟนคลับเขากำลังดุเดือดกันมากค่ะก็มาเล่าสู่กันฟังค่ะขอขอบคุณนะคะข้อมูลจากที่นี่ entertainment.com ค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า